สวัสดีครับผมปุ้ยมิสเตอร์ปุ้ยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องรีวิวกล้องวงจรปิด300กว่าบาทนะครับดูผ่านมือถือได้เรามาดูกันนะครับว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับกล้องตัวนี้ครับผมสั่งมาจาก Shopee นะครับผมเรามาแกะดูกันเลยนะครับก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดลูกกระดิ่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยครับนี่ครับผมกล่องครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในเลยครับผมมันก็จะมีตัวกล้องวงจรปิดของมันครับนี่เห็นไหมครับมีเสาตัวนี้เป็น Wi-Fi นะครับผมเป็นกล้อง Wi-Fi ด้านหน้าก็จะมีอินฟราเรดแล้วก็มีตัวกล้องนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นไมค์นะครับเป็นไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงตัวนี้สามารถพูดคุยผ่านมือถือได้เลยครับผมแล้วก็ตัวนี้นี่สำหรับเสียบเมมโมรี่การ์ดนะครับผมตามสเปคเขาบอกว่าเสียบได้64นะครับใส่สามารถใส่เมมโมรี่การ์ด64 GB ได้ครับส่วนตัวกล้องนี้ตามสเปคที่ผมดูนะครับก็ประมาณ2ล้านนะครับข้างในกล่องจะมีอะไรอีกนอกจากตัวกล้องนะครับโอ้นี่ครับผมก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็สายก็จะมีเป็นอุปกรณ์ขายึดนี่ครับจะมีนี่อีกคู่มือโอเคแล้วก็จะมีสกรูแล้วก็พุก2ตัวหมดแล้วครับทดลองดูเลยครับผมว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมครับผมกล้องวงจรปิด300กว่าบาทดูผ่านมือถือได้นี่นะฮะผมจะเสียบแล้วนะอ๋อเดี๋ยวก่อนครับต้องใส่เมมด้วยครับผมลืมใส่เมมเรามาใส่เมมกันก่อนนะครับนี่เสียบเข้าไปเลยปุ๊บเรียบร้อยครับผมแค่นี้ง่ายนิดเดียวนะฮะต่อไปเราก็จะมาทำการเสียบสายเราจะมีสายนะครับส่วนตัวนี้ผมยังไม่ใช้นะครับเพราะว่าผมจะไม่ยึดตรงไหนครับจะตั้งเลยตั้งไว้แบบนี้แหละปุ๊บโอเคเสียบได้ปุ๊บเดี๋ยวจะเปิดแล้วนะครับเนาะเสียบแล้วครับรอแป๊บนึงเหมือนกับมันกำลังประมวลอะไรสักอย่างปลั๊กไฟไม่รู้ใช้ได้ป่ะเอ้ามาแล้วครับมีเสียงนะครับว่าไงต่อเงียบเลยยังไงต่อโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะโหลดแอปรอก่อนนะครับผมหมุนแล้วครับทำงานแล้วหน้าหมุนนะครับตัวนี้หมุนได้รอบทิศทางเลยนะครับบนอะไร pairing นะครับสักอย่างอะไรให้เราเดี๋ยวเราต้องโหลดแอปตัวนี้นะครับผมมาใช้คู่กับกล้องนะฮะแอปนี้ก็คือนี่แอปนี้นะครับผม V380 Pro นะครับนี่ครับเป็นแอปตัวนี้นะครับแล้วโหลดใน Play Store นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะโหลดมาก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวกำลังติดตั้งอยู่นะครับเรียบร้อยเปิดอนุญาตนะครับอนุญาตแล้วก็อนุญาตอีกโอเคตัวนี้จะใครจะสมัครแบบลงทะเบียนหรือใส่อีเมลโทรศัพท์ก็ได้ครับแต่ผมจะทดสอบในการทดลองใช้หน่อยนะครับเราจะไม่ต้องสมัครนะครับผมปึ๊บกดทดลองใช้หน่อยประกาศปึ๊บ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 โอเคยังครับเอาไว้คราวหน้าแล้วกันข้ามไปนะครับมาแล้วนะครับนี่มันจะขึ้นให้เราเลือกนะครับผมกล้องนะครับไปที่เชื่อมต่อเลยแบตก็จะหมดนะครับไม่รู้ว่าจะได้ทันไหมโอเคเชื่อมต่อเพิ่มกล้องนะครับเลือก Wi-Fi ของคุณนะครับตัวนี้ให้เป็น 2G นะครับนี่ Wi-Fi ผม 2G แล้วก็ใส่รหัสผ่าน Wi-Fi ของเราเลยนะครับ
คคอนเฟิร์มครับผมรอนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เชื่อมต่อได้แล้วครับผมพอดีเมื่อกี้โทรศัพท์เครื่องนั้นแบตหมดนะก็เลยเปลี่ยนเครื่องใหม่ครับนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่ามันหมุนได้นะครับแล้วมาลองดูความคมชัดกันเลยเรามาดูในหน้าจอเลยครับผมเดี๋ยวจะถ่ายหน้าจอให้ดูนะครับปึ๊บนี่มาแล้วครับผมตอนนี้ก็เห็นแต่มือนะครับในกล้องนะเห็นไหมครับผมหมุนละหมุนอาจจะช้านิดนึงนะครับมาแล้วอุ้ยตกใจหน้าตัวเองนะครับจะดูแบบเต็มจอได้ไหมครับอ๋อนี่หลายจอพอดีเรามีตัวเดียวนะครับนี่ฮะโอเคอ๋อถ้าเกิดเราดูนี้เราจะเลื่อนไม่ได้นะครับถ้าเราจะเลื่อนเราต้องดูแบบหน้าจอเล็กๆนะครับผมครับนะครับนี่นะครับถ้าเกิดเราจะเลื่อนเราต้องดูตรงนี้ครับมีลูกศรให้จิ้มนี่แล้วผมจะให้ดูนะครับนี่ครับใกล้กับใกล้ผมเกินนะครับจิ้มมองไม่เห็นหน้านี่นะครับโอ้เลยมาแล้วครับโอเคครับผมก็ถือว่าชัดใช้ได้อยู่นะครับผมอันนี้ตอนเปิดไฟนะครับผมหมุนโอเคเดี๋ยวเราจะลองดูตอนปิดไฟนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวเราปิดไฟกันเลยครับผมโอเคครับปิดไฟแล้วหน้าผมเริ่มจะขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ปึ๊บโอเคครับตอนนี้อินฟราเรดทำงานครับผมก็ปรับเป็นขาวดำนะครับจะเห็นหน้าผมนะครับเห็นไหมครับเห็นครับตอนนี้คืออินฟราเรดทำงานแล้วก็จะเห็นเป็นหน้าแล้วก็เป็นดวงตาก็ถือว่าใช้ได้ครับก็เป็นขาวดำครับพอมองออกว่าเป็นใครนะครับแล้วเลื่อนครับผมเลื่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าอินนี่ครับแสงอินฟราเรดทำงานนี่อันนี้กล้องเป็นครับที่ถ่ายนี่นะครับผมโอเคก็ถือว่าได้นะครับกับกล้องราคา300กว่าบาทนะครับผมไม่ถึง400นะครับเอาไว้ดูบ้านเอาไว้ดูห้องตัวเองได้ครับผมเวลาไม่อยู่นี่โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดไฟกันดีกว่าครับผมรู้สึกว่าหน้ามืดนะฮะโอเคตอนนี้เราเปิดไฟแล้วครับผมตอนนี้กล้องกำลังจะเริ่มปรับเป็นโหมดปกติแล้วนะครับนี่เลยสนุกเลยนะเล่นสนุกเลยปึ๊บกล้องราคา300กว่าบาทครับกับคุณภาพขนาดนี้ถือว่าคุ้มครับผมคุ้มค่าสมราคาครับนี่นะดูผ่าน Wi-Fi ดูผ่านมือถือครับโอเคครับเมื่อกี้ลืมทดสอบไมค์ให้ดูนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทดสอบไมค์ให้ดูว่าฟังเสียงได้อันนี้ผมเดี๋ยวผมจะเปิดลำโพงนะครับเปิดลำโพงของกล้องนะครับนี่ครับเป็นรูปลำโพงนะครับกากบาทปึ๊บเปิดมันก็จะสะท้อนนะครับผมมันอยู่ใกล้กันนะปกติเราก็เปิดได้เลยนะครับถ้าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะอันนี้ตรงนี้เป็นรูปไมโครโฟนแล้วก็กดแล้วก็พูดได้เลยครับมันก็จะดังที่ใหญ่ที่สุดนะครับหอนเลยครับหอนโอเคครับผมก็จะประมาณนี้ครับส่วนใครอยากจะทดลองสั่งมาใช้ก็เดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับผมร้านที่ผมสั่งซื้อมานะก็ถือว่าโอเคก็ลองใช้กันสักพักนึงครับผมว่าจะเป็นยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมกับลูกกระดิ่งด้านล่างนี้ด้วยนะครับเดี๋ยว
คลิปหน้าผมจะแกะกล่องรีวิวอะไรนั้นก็อย่าลืมนะครับติดตามกันได้ครับวันนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบาย